แก้ดวงชะตาโดยการเสริมดวงชะตาโดยกินอาหารโดยแก้ที่ดาวขึ้นต้นถ้าดาวอาทิตย์ขึ้นต้นนั้นพระอาทิตย์นั้นแปลว่ามะพร้าวและไข่ทุกชนิดพระจันทร์แปลว่าน้ำอ้อยกวั้นน้ำตาลทรายเลข3นั้นพระอังคารนั้นแปลว่าพุทราแอปเปิ้ลเลือดหมูหรือผลไม้ทุกชนิดเช่นขนมจีนและอาหารที่เป็นเส้นทั้งหมดพระพุทธแปลว่าส้มเขียวหวานส้มโอมะกรูดมะนาวหรือส้มที่มีลักษณะกรีบทุกชนิดเป็นเนื้อหมูพฤหัสบดีนั้นเป็นแตงทุกชนิดฟักผักผลไม้เลื้อยทุกชนิดขนมจันอับถั่วตัดงาตัดฟักเชื่อมแกงส้มดอกแครดาววัสุกนั้นแปลว่ามะขิดกล้วยทุกชนิดกระท้อนผลไม้ที่เป็นมะพวงหัวหอมแดงต้นหอมแดงภาษานั้นจะหมายถึงลูกตาลสับปะรดเนื้อวัววายเนื้อสัตว์ใหญ่พระราหูนั้นจะแปลว่าอินผาดำแกงส้มมะรุมวิธีเสริมดวงชะตานั้นหรือแก้ดวงชะตาก็คือกินอาหารที่เป็นดาวขึ้นต้นไม่กินดาวเบียดไม่กินทุกขังผลไม้ที่เป็นดาวขึ้นต้นนี้รักษาโรคได้แก้คนดื้อให้เป็นคนว่างอนนอนสอนง่ายก็ได้ผลที่เกิดขึ้นก่อนเมื่อกินเข้าไปแล้วอร่อยชื่นใจเพราะผลไม้ที่มีรสหวานเป็นส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับดาวพระจันทร์นั้นคือโรคภูมิแพ้มะเร็งโรคที่เกี่ยวกับน้ำย่อยพิการคนที่ตกอยู่ในอิทธิพลของดาวพระจันทร์นั้นจะต้องทำหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอลาภผลเงินทองก็จะติดตามมาไม่ขาดสายวิธีที่จะแก้ชะตาให้ดีขึ้นนั้นสมุนไพรจะให้ความร้อนคือขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดดูจะเหมาะสมที่สุดเช่นดื่มน้ำแกงต้มข่าไก่ก็จะทำให้มีชีวิตชีวามากขึ้นทีเดียวผลไม้ที่ดีสำหรับคนเกิดวันจันทร์นั้นคือสับปะรดลูกตาลรับประทานบ่อยๆนั้นจะดีซึ่งเป็นการเสริมดวงชะตาวันอังคารนั้นมักจะเป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับโรคธาตุพิการความลมขึ้นเบื้องสูงโรคความดันโลหิตเลือดลมผิดปกติบางครั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบปัสสาวะทำให้ยากต่อการรักษาซึ่งจะต้องแก้ไขโดยดาวพฤหัสบดีคือต้องทานคือกินผักไม้เลื้อยเป็นประจำเช่นแตงฟักและผลไม้จะทำให้อาการนั้นดีขึ้นโรคที่เกี่ยวกับดาวพุธนั้นคือโรคไตโรคระบบการย่อยอาหารของลำไส้เล็กโรคที่มีน้ำมากเกินไปเช่นโรคม้ามโบราณเรียกว่าโรคท้องมันแล้วแต่จะสับสมไขมันอุดตันต้องอาศัยธาตุลมช่วยแก้ให้เกิดบรรเทาเบาบางธาตุลมคือพระราหูเช่นดื่มยาจำพวกยาหอมยาลมกินอาหารจำพวกเผ็ดร้อนกินสมุนไพรเช่นขิงข่าตะไคร้ใบกะเพราเครื่องเทศต่างๆผลไม้ก็คืออินทผาลัมหรือส้มที่มีกลีบทั้งหลายผักกาดน้ำสายบัวขวักบัวเม็ดบัวรับประทานบ่อยๆนั้นจะช่วยให้ลำไส้โปร่งสบายข้อควรระวังอย่างหนึ่งเนื่องจากพระพุทธมีรังสีเป็นพระราหูธาตุลมถึงต้องระวังปากตัวเองให้มากจะนึกถึงสุภาษิตที่กล่าวว่าตาหมอตายเพราะปากถ้าไม่ชอบใจก็ต้องปิดปากนิ่งเสียเกี่ยวกับดาวพฤหัสนั้นคือโรคระบบหายใจที่อยู่ต้นลมหายใจตรงลิ้นปี่โรคตับพิการถ้ามีการเจ็บป่วยก็มักจะมีโรคแทรกซ้อนเสมอคนดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นคนธาตุเย็นควรเสริมธาตุชะตาด้วยพระอาทิตย์คือรับประทานมะพร้าวเป็นประจำโรคภัยจะไม่เบียดเบียน
พราะดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นดาวสติปัญญาคนที่มีดาวพฤหัสบดีเด่นมักจะมีการศึกษาสูงสูงคนที่ดาวพฤหัสบดีเสียนั้นมักจะเรียนหนังสือไปไม่ตลอดรัดฝั่งเรียนครึ่งครึ่งกลางๆถ้าพังคานเสียด้วยยิ่งจะอับจนยิ่งขึ้นพวกวัยรุ่นหรือวัยกำลังศึกษาเรียนก็มักจะพบเพื่อนฝูงที่จะชักนำกันไปในทางไม่ดีเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีนั้นมักจะเป็นโรคเกี่ยวกับน้ำโรคผู้หญิงโรคผิดสำแดงโรคผิวหนังโรคคอเท้าพิการหรือโรคผิวหนังผิดปกติสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นั้นควรรับประทานอาหารเสริมควรรับประทานกับดาวพระเสาร์นั้นคือโรคปวดกระดูกเส้นเอ็นเจ็บหลังเจ็บเอวท้องผูกและเป็นโรควิกลจริตข้อแก้ไขของดาวคนดาวพระเสาร์นั้นควรรับประทานกล้วยมะกริดหัวหอมต้นหอมเป็นประจำจึงจะดีพระราหูนั้นมักจะเป็นโรคกลมป่วนในท้องลมขึ้นเบื้องสูงโรคผิวหนังตกกะหรือกากเกื้อน คดผื่นคันวิธีแก้พระราหูคือดื่มน้ำอ้อยบ่อยๆรับประทานแกงส้มมะรุมและแกงส้มอะไรก็ได้ที่ใช้ส้มมะขามประกอบเพราะคนที่มีดาวราหูทับลัคนาหรือตกภูมิราหูควรหาดอกมุลนาคแห้งห่อด้วยผ้าสีเหลืองพกติดตัวอยู่เสมอจะเกิดสิริมงคลมีโชคลาภ